าเช็คเทรนด์กับวีเจนาตี้เช่นเคยในรายการโมเดสอัปเดตเทรนด์นะคะวันนี้นาตี้จะทำให้งานเย็บปักถักร้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องสนุกกับที่นี่ค่ะร้านพินช็อปค่ะพินช็อปคือแหล่งรวมอุปกรณ์งานฝีมือทุกรูปแบบเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นงานคอสติสไหมพรมลูกปัดสวารอฟสกี้รวมไปถึงที่นี่ยังมีคลาสเรียนงานฝีมือหลากหลายให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กันอีกด้วยค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะนาตี้ก็ยืนอยู่กับพี่ทิพย์ค่ะผู้ที่จะพานาตี้นะคะสำรวจร้านและก็สอนนาตี้ทำงานฝีมือเจ๋งๆในวันนี้ค่ะพี่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนาตี้ก่อนอื่นนะคะต้องขอถามพี่ทิพย์ก่อนเลยค่ะว่างานฝีมือที่กำลังฮอตฮิตในตอนนี้คืออะไรคะจะเป็นชิ้นงานที่ถักผ้าบันคอค่ะอย่างเช่นชิ้นงานตัวนี้ซึ่งจะมีไหมรูปแบบต่างๆกันออกไปนะคะก็จะทำเป็นของขวัญพี่ทิพย์คิดว่าเสน่ห์ของมันเนี่ยคืออะไรคะเสน่ห์ของมันก็คือว่าได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ได้ถักชิ้นงานเนี่ยเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอให้พี่ทิพย์เนี่ยช่วยนาตี้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะหาของขวัญชิ้นเล็กๆพิเศษให้กับเพื่อนๆได้ไหมคะได้ค่ะก็คือตอนนี้นะคะจะมีชิ้นงานที่เป็นหมวกค่ะที่ทำจากเครื่องแอดดี้สะดวกเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะตอนนี้นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดก็วางตรงหน้าเราแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะโอ้โหเตรียมพร้อมมากจะเริ่มจากฟันที่เป็นสีดำก่อนนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สลับไป1รอบก่อนแล้วเดี๋ยวรอบถัดไปเครื่องจะเกี่ยวแล้วพี่ทิพย์คะอย่างว่าถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเขาสนใจอยากจะลองมาฝึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไม่เป็นนี่ที่นี่เขาเปิดสอนมีเปิดสอนค่ะซื้ออุปกรณ์แล้วก็สามารถนั่งเรียนได้เลยค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำร้านนะคะเป็นผู้สอนเป็นเทรนเนอร์ให้ของนาตี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมวกใบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะทำง่ายแถมใช้เวลาน้อยต่างหากค่ะว่าแต่ถ้าผู้คนไหนเขาสนใจเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่ทิพย์ก็มาติดต่อที่หน้าร้านได้เลยนะคะอาจจะเลือกไหมพรมที่ไม่ลักษณะแบบนี้ก็ได้ซึ่งไหมพรมเราก็จะมีหลายแบบแล้วก็นั่งทำชิ้นงานที่ร้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเลยนะที่มาให้คำแนะนำดีๆสอนวิธีการทำชิ้นงานน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะตุ๊กตาไหมพรมหรือว่าหมวกน่ารักน่ารักนะคะเราก็อยากจะเก็บของแบบนี้ให้อยู่คู่กับเราไปนานๆค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เก็บรักษาแบบไม่ถูกวิธีก็จะสกปรกได้นะคะถ้าอยากรู้วิธีที่จะเก็บรักษาแบบถูกต้องเนี่ยต้องติดตามในช่วงนี้ค่ะช่วง Teen Tips by Modest เก็บรักษาในภาชนะที่กันฝุ่นเช่นถุงพลาสติกใสเก็บไว้ในตู้ที่มิดชิดเพื่อให้ไหมพรมสะอาดปราศจากฝุ่นว้าน่าเสียดายนะคะแต่เวลาของรายการโมเดสอัปเดตเทรนด์เนี่ยก็หมดลงแล้วค่ะที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสนิทมากๆเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนอมัยโมเดสการบุกต้องดีเซอร์ไพรส์กว่าค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทรนด์หน้านะคะรับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยอินแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย